บนโลกใบนี้มีแบรนด์สินค้าและการบริการนับแสนนับล้านแบรนด์ซึ่งแต่ละแบรนด์ก็มีเรื่องราวและความน่าสนใจเป็นของตัวเองและในวันนี้ครับเราจะพาคุณมาพบกับ50เรื่องน่าทึ่งของแบรนด์ดังที่คุณอาจไม่เคยรู้อันดับที่50เฟรนช์ฟรายของเบอร์เกอร์คิงในปี2013เบอร์เกอร์คิงได้มีการเปิดตัวสินค้าใหม่ซึ่งเป็นเฟรนช์ฟรายที่มีชื่อว่า Satisfy โดยตั้งใจล้อกับคำว่า Satisfy ที่แปลว่าพึงพอใจอีกทั้งมันยังเป็นเฟรนช์ฟรายสูตรใหม่ที่มีไขมันต่ำและให้พลังงานน้อยกว่าเฟรนช์ฟรายทั่วไปและเมื่อฟังดูแล้วทุกอย่างก็ดูเหมือนจะดูดีทั้งชื่อและตัวสินค้าก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันเว้นเพียงแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญนั่นก็คือรสชาติด้วยความที่รสชาติของมันแตกต่างไปจากเดิมทำให้ลูกค้าไม่ถูกใจสิ่งนี้ยอดขายจึงไม่เป็นไปตามที่บริษัทคาดหวังเอาไว้และสุดท้ายเจ้าแทสซิสไฟตัวนี้ก็ถูกยกเลิกไปในที่สุดอันดับที่49ซอสมะเขือเทศไฮสินค้าใหม่ๆมักจะมาพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์แต่นี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างจากซอสมะเขือเทศไฮโดยที่ในปี2000นั้นพวกเขาได้เปิดตัว Easy Squid Ketchup ที่แปลกแหวกแนวด้วยซอสมะเขือเทศสีแดงสีม่วงและสีเขียวที่ใครเห็นเป็นต้องสงสัยว่านี่มันคือซอสมะเขือเทศจริงหรือโดยที่ความตั้งใจของไฮคือการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าเด็กที่น่าจะชื่นชอบซอสมะเขือเทศที่มีสีสันสดใสแบบนี้แรกๆมันก็ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดีจน6ปีผ่านไปด้วยความที่ยอดขายค่อนข้างน้อยทางไฮจึงไม่อาจฟื้นต่อไปได้และได้มีการยุติการผลิตไปในที่สุดอันดับที่48เลวาวยังคงอยู่กับเรื่องของอาหารมาคราวนี้มาถึงคิวของมันฝรั่งทอดกรอบเลกันบ้างโดยที่ในปี1998เลได้ออกสินค้าตัวใหม่ที่มีชื่อว่าวาวด้วยการชูจุดขายที่ว่ามันเป็นขนมแบบแฟตฟรีและมีรสชาติที่ใกล้เคียงกับเลแบบปกติมากๆนั่นจึงได้ทำให้ยอดขายของปีแรกพุ่งทะยานเฉพาะสินค้าตัวนี้เพียงอย่างเดียวมันก็สามารถทำยอดขายให้บริษัทได้มากถึง400ล้านเหรียญสหรัฐแต่ทว่าความรุ่งโรจน์ก็ต้องจบลงเนื่องจากมีการเปิดเผยว่าในมันฝรั่งเลวาวมีสารทดแทนไขมันที่ชื่อว่าโอเลสตามันมีโมเลกุลที่ใหญ่เกินไปใหญ่เกินกว่าที่กระเพาะอาหารจะย่อยสลายมันได้โดยตรงทำให้ลูกค้าบางคนปวดท้องหรือบางคนถึงขนาดท้องเสียเลยก็มีทำให้ยอดขายนั้นตกต่ำอย่างเห็นได้ชัดและได้ยุติการผลิตไปในเวลาต่อมาอันดับที่47สินค้าใหม่ของชีโตสนับว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียที่แปลกมากที่ทางแบรนด์ชีโตสได้เปิดตัวสินค้าใหม่ที่เป็นลิปบาล์มซึ่งมันมีกลิ่นของขนมชีโตสและมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอย่างที่คิดซึ่งอาจเป็นเพราะมันค่อนข้างแปลกที่คนทั่วไปจะใช้ลิปบาล์มที่มีกลิ่นเป็นขนมอีกทั้งฐานลูกค้าอาจจะแคบเกินไปเพราะต้องเป็นคนที่ชื่นชอบขนมชีโตสแต่ต้องเป็นคนที่ใช้ลิปบาล์มด้วยเช่นเดียวกันซึ่งปริมาณของลูกค้าแบบนี้อาจมีอยู่ไม่มากและอาจไม่เพียงพอที่จะผลักดันให้สินค้าตัวนี้ประสบความสำเร็จได้อันดับที่46 Nintendo Virtual Boyแน่นอนว่าหนึ่งในปัจจัยสำคัญของอุตสาหกรรมเกมนั้นก็คือเทคโนโลยีเป็นธรรมดาที่แต่ละบริษัทต่างก็พากันพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆออกมาเพื่อใช้เป็นสิ่งดึงดูดใจลูกค้าแต่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะสำเร็จทุกครั้งไปอย่างในกรณีของ Nintendo Virtual Boy ที่ได้มีการเปิดตัวสู่ตลาดในปี1995ซึ่งทีแรกมันก็ดูเหมือนจะเป็นไอเดียที่ดีและน่าจะเป็นที่สนใจของเหล่าเกมเมอร์แต่ทว่าความจริงกลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะกราฟิกของตัวเกมไม่ค่อยจะดีนักเนื่องจากมันมีเฉพาะสีแดงและสีดำซึ่งไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเหล่าเกมสักเท่าไหร่นักทำให้มันมียอดขายที่ตกต่ำแต่ได้มีการยุติการผลิตไปในปี1996และอีกหนึ่งเหตุผลก็อาจจะเป็นเพราะว่าในปี1996นี้พวกเขาได้เปิดตัวเครื่องเล่นเกม Nintendo 64ซึ่งถือว่าดีงามมากๆเมื่อเทียบกับ Virtual Boy ทำให้ลูกค้าเกิดการเปรียบเทียบและเครื่อง Virtual Boy ที่เหลือก็ยิ่งขายยากมากขึ้นไปอีกและในแง่ของยอดขายนั้น Nintendo 64ขายได้ประมาณ 32,900,000 เครื่องในขณะที่ Virtual Boy ขายได้เพียง 770,000 เครื่องเท่านั้นอันดับที่45 Microsoft Bobในเดือนมีนาคมปี1995ทาง Microsoft ได้เปิดตัว Microsoft Bob ที่เป็นเหมือนกับอีกเวอร์ชันหนึ่งของ Windows แทนที่จะเป็นหน้าเดสก์ท็อปแบบธรรมดาพวกเขาเปลี่ยนมันให้มีหน้าตาเหมือนกับห้องหนึ่งภายในบ้านซึ่งผู้ใช้งานสามารถคลิกที่ไอเทมต่างๆเพื่อเข้าสู่โปรแกรมที่พวกเขาต้องการได้ซึ่งในตอนนั้นทาง Microsoft คิดว่ามันน่าจะเป็นการออกแบบที่เป็นมิตรและเหมาะสมกับผู้เริ่มหัดใช้คอมพิวเตอร์แต่ทว่าผลตอบรับกลับไม่ดีเอาซะเลยอีกทั้งยังต้องใช้สเปคเครื่องที่สูงกว่าคอมพิวเตอร์ทั่วไปนั่นยิ่งทำให้ Microsoft Bob ทำตลาดได้อย่างยากลำบากและต้องยุติบทบาทลงไปในปี1996นั่นเองอันดับที่44โคลามาสู่เรื่องราวของวงการโคลากันบ้างเริ่มต้นที่โค้กในปี1985ที่ได้มีการเปิดตัวนิวโค้กหรือโค้กที่มีการปรับปรุงสูตรใหม่ซึ่งทางบริษัทคิดว่ารสชาตินั้นดีกว่าเดิมแต่ทว่าผู้บริโภคกลับไม่คิดอย่างนั้นเพราะเมื่อนิวโค้กเริ่มมีการขายจริงผู้คนจำนวนมากต่างก็ไม่ชอบรสชาติใหม่นี้และเรียกร้องให้บริษัทกลับไปใช้สูตรเดิมซึ่งภายในระยะเวลาเพียง3เดือนบริษัทก็ทนเสียงเรียกร้องจากผู้บริโภคไม่ไหวและกลับมาใช้สูตรเดิมอีกครั้งโดยการผลิตโคคาโคล่าคลาสสิกออกมาซึ่งคำว่าคลาสสิกนี้ถูกใช้เพื่อสื่อความหมายกับลูกค้าว่านี่คือโคคาโคล่าสูตรเดิม
และในฝากฝั่งของเป๊ปซี่นั้นในปี1989พวกเขาได้เปิดตัวเป๊ปซี่ AM ซึ่งเป็นเป๊ปซี่สูตรใหม่ที่มีคาเฟอีนมากกว่าเป๊ปซี่แบบดั้งเดิมโดยที่พวกเขาตั้งใจจะทำการตลาดให้ลูกค้าหันมาดื่มเป๊ปซี่ในมื้ออาหารเช้าซึ่งถ้าหากเป็นไปตามแผนมันจะทำให้พวกเขาขายสินค้าได้ถี่ขึ้นและมากขึ้นแต่ทว่าไอเดียนี้ก็ล้มเหลวเมื่อพูดถึงอาหารเช้านมหรือกาแฟย่อมเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าน้ำอัดลมนั่นจึงได้ทำให้เป๊ปซี่ AM ต้องยุติการผลิตไปภายในระยะเวลาเพียง1ปีเท่านั้นอันดับที่43สินค้าใหม่ของ Colgate คล้ายกับกรณีลิปบาล์มของ Cheetos ที่ทาง Colgate ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ที่แทบไม่มีอะไรเกี่ยวพันกับสินค้าหลักของตัวเองเลยโดยที่ในปี1982พวกเขาได้เปิดตัวอาหารแช่แข็งของตัวเองทำให้ผู้บริโภคถึงกับงงว่าออกสินค้าแบบนี้มาทำไมบางคนถึงขนาดคิดว่าอาหารพวกนี้ก็คงมีรสชาติเหมือนกับยาสีฟันอีกทั้งตัวโลโก้และฟอนต์ที่ใช้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากที่พวกเขาใช้บนยาสีฟัน Colgate เลยยิ่งลูกค้ามองดูอาหารพวกนี้ก็ยิ่งนึกถึงยาสีฟันทำให้ยอดขายของอาหารแช่แข็ง Colgate ไม่เป็นไปตามเป้ามิหนำซ้ำมันก็ทำให้ยอดขายของยาสีฟัน Colgate ตกต่ำลงไปด้วยนั่นจึงทำให้บริษัทไม่มีทางเลือกและหยุดการผลิตอาหารแช่แข็งนี้ไปอันดับที่42 Twitter Peakในแต่ละปีมีสมาร์ทโฟนต่างๆถูกผลิตออกมาอย่างมากมายและหลายครั้งที่บริษัทนอกวงการได้ผลิตสมาร์ทโฟนของตัวเองออกมาสู่สายตาของผู้บริโภคซึ่งไม่ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จกันได้ง่ายๆอย่างในกรณีสมาร์ทโฟนของ Twitter ที่มีชื่อว่า Twitter Peak โดยได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในปี2009ซึ่งนอกจากการโทรเข้าโทรออกแล้วมันถูกออกแบบมาให้เล่น Twitter ได้อย่างเดียวนั่นจึงทำให้เราไม่แปลกใจเลยว่าทำไมมันถึงไม่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามผู้คนก็สามารถเล่น Twitter ได้จากสมาร์ทโฟนทั่วไปอยู่ดีมิหนำซ้ำหลายคนยังกล่าวว่าแอป Twitter ในสมาร์ทโฟนทั่วไปมันใช้งานง่ายกว่า Twitter Peak อีกด้วยอันดับที่41 Thumbsteakเมื่อเราพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์หลายคนน่าจะนึกถึงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแต่ก่อนหน้านั้นคุณทราบไหมครับว่าท่ามกลางธุรกิจต่างๆของโดนัลด์ทรัมป์มีหนึ่งอย่างที่ถือได้ว่าเฟลสุดๆและนั่นก็คือทรัมป์สเต็กที่ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในวันที่8พฤษภาคมปี2007มันเป็นแบรนด์สเต็กของตัวเขาเองซึ่งเขาโปรโมทมันผ่านทางช่องทางต่างๆเท่าที่ตัวเขาจะทำได้และหลักๆแล้วเขาขายมันผ่านทางรายการโฮมช้อปปิ้งที่ออกอากาศทางทีวีโดยเขาใช้สโลแกนว่า The World Greatest Steak หรือสเต็กที่ดีที่สุดในโลกแต่ว่าผลลัพธ์กลับสวนทางกับสโลแกนเพราะมันมียอดขายที่น้อยมากๆเขาขายมันได้ประมาณ 50,000 เหรียญสหรัฐเท่านั้นซึ่งมันไม่คุ้มค่ากับเวลาและเงินค่าโฆษณาที่จ่ายไปซึ่งหลังจากการเปิดตัวได้แค่ไม่กี่เดือนในที่สุดเดือนกรกฎาคมปี2007เขาก็ยุติการจำหน่ายสเต็กตัวนี้ไปนั่นเองอันดับที่40 Activia Yogurtสำหรับโยเกิร์ตแบรนด์ดังอย่าง Activia นั้นก็เป็นในส่วนของการใช้คำยืนยันสรรพคุณของโยเกิร์ตโดยเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในปี2010พวกเขาได้มีการสื่อสารออกมาประมาณว่าโยเกิร์ตตัวนี้สามารถเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นและสามารถปรับสมดุลของระบบย่อยอาหารได้และปัญหาก็คือว่ามีการย้ำในฉลากว่าสิ่งนี้มันเป็นจริงตามวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์ซึ่งในส่วนนี้เองทำให้พวกเขาขายมันในราคาที่สูงกว่าโยเกิร์ตทั่วไปถึง 30% และสามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทได้เป็นจำนวนมากแต่แล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเนื่องจากคำว่าเป็นจริงตามวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์มันเป็นสิ่งที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ 100% ขนาดนั้นนั่นจึงทำให้เข้าขายโฆษณาเกินจริงไปบ้างและพวกเขาก็ถูกร้องเรียนในสหรัฐอเมริกาจนถูกสั่งให้เอาข้อความนี้ออกจากฉลากไปอันดับที่39 Nivea กรณีของ Nivea นี้เกิดขึ้นในปี2001กับการที่พวกเขาเปิดตัวครีมทาผิวตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Nivea Bio Slim Complex โดยพวกเขาได้มีการสื่อสารในทำนองที่ว่าเมื่อใช้ครีมตัวนี้แล้วจะช่วยทำให้ผอมลงได้โดยโฆษณาทีวีที่มีการออกฉายในสหรัฐอเมริกาพวกเขาสื่อสารด้วยผู้หญิงคนหนึ่งที่ใช้ครีมตัวนี้แล้วสามารถกลับไปใส่กางเกงตัวเดิมได้อีกครั้งนั่นจึงได้ทำให้ผู้บริโภคคิดไปว่าครีมตัวนี้สามารถทำให้พวกเขาผอมหรือไม่ก็สามารถทำให้ขาของพวกเขาเล็กลงได้และแน่นอนว่าหน่วยงานอย่าง Federal Trade Commissionต้องเข้ามาจัดการเรื่องนี้โดยพวกเขากล่าวว่าการสื่อสารแบบนี้อาจทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดเพราะการใช้ครีมอย่างเดียวคงไม่สามารถทำให้คนผอมลงได้และนั่นจึงทำให้บริษัทแม่ของ Nivea ถูกปรับเงินเป็นจำนวน 900,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ29ล้านบาทอันดับที่38 Cereal Kellogg ที่สหรัฐอเมริกาในปี2010สินค้ายอดนิยมของ Kellogg อย่างธัญพืชข้าวอบกรอบก็ได้เผชิญกับปัญหาใหญ่เมื่อพวกเขาถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้บริโภคด้วยการที่ Kellogg ใช้คำว่ามันให้สารอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระ
วิตามิน A B C และ E ซึ่งคิดเป็น 25% ของที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันอีกทั้งยังช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเด็กๆดีขึ้นได้ซึ่งข้อความที่กล่าวมานี้ฟังดูแล้วก็อาจจะเกินจริงไปสักหน่อยจนทำให้ Federal Trade Commission ต้องสั่งให้มีการระงับการโฆษณาด้วยคำดังกล่าวจนในที่สุดปี2011ทางเคลล็อกก็ต้องยอมจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกค้าเป็นจำนวนเงินมากถึง 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ81ล้านบาทและยังต้องบริจาคสินค้าของตัวเองที่มีมูลค่า 2.5 ล้านเหรียญสหรัฐให้แก่องค์กรการกุศลเช่นเดียวกันรวมทั้งสิ้นพวกเขาต้องจ่ายไป5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ162ล้านบาทอันดับที่37Walmart นี่คือหนึ่งในความผิดพลาดของไฮเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังอย่าง Walmart ที่ในเดือนมิถุนายนปี2014พวกเขาได้มีการจัดโปรโมชั่นในสาขานิวยอร์กด้วยการขายโค้กแพ็ค12ในราคาเพียง3เหรียญสหรัฐหรือประมาณ97บาทซึ่งก็ทำให้ลูกค้าสนใจเป็นจำนวนมากแต่ทว่าเมื่อลูกค้าไปถึงร้านพวกเขาก็ได้พบว่าได้มีการชาร์จเพิ่มเติมจนอยู่ในราคา 3.5 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ113บาทซึ่งถือว่าแพงขึ้นอีก 16% จากนั้นเมื่อลูกค้าถามด้วยความสงสัยว่าทำไมราคาขายถึงสูงกว่าที่โฆษณาเอาไว้ทางเจ้าหน้าที่ของ Walmart กลับตอบมาว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นมานั้นคือภาษีน้ำตาลและนั่นก็สร้างความไม่พอใจให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมากและการเพิ่มราคาขายมากกว่าราคาที่โฆษณาไว้มากถึง 16% แบบนี้เข้าข่ายมีความผิดตามกฎหมายนิวยอร์กนั่นจึงได้ทำให้ทางวอลมาร์ทถูกปรับเงินเป็นจำนวน 66,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,130,000 บาทนั่นเองอันดับที่36นูเทลล่าในกรณีของนูเทลล่านั้นคือการเลือกใช้คำโปรโมทสินค้าในสหรัฐอเมริกา Why it was a good for you tweet เรากับต้องการจะบอกลูกค้าว่านี่คือสินค้าเพื่อสุขภาพซึ่งในโฆษณาทีวีนั้นมีการบรรยายถึงส่วนผสมคุณภาพดีอย่างเช่นเฮเซลนัทนมพร่องมันเนยและโกโก้เป็นต้นและยังมีการพยายามสื่อสารว่านูเทลล่านั้นคืออาหารเช้าที่ดีจนมันทำให้ผู้บริโภคบางส่วนเข้าใจผิดว่านี่คือสินค้าเพื่อสุขภาพจริงๆโดยไม่มีการคำนึงถึงปริมาณแคลอรี่มหาศาลเมื่อพวกเขากินเข้าไปเป็นจำนวนมากและแน่นอนว่ากรณีแบบนี้ต้องถูกผู้บริโภคร้องเรียนและทางนูเทลล่าเองก็ต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้ารวมทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน3ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ97ล้านบาทอันดับที่35 New Balanceนี่คือความผิดพลาดในการโฆษณาของ New Balance ที่ได้เกิดขึ้นในปี2011โดยพวกเขาได้โฆษณาว่าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของทางบริษัททำให้รองเท้าที่พวกเขาผลิตออกมานั้นสามารถทำให้ผู้สวมใส่เผาผลาญแคลอรี่ได้มากขึ้นและสามารถทำให้ผอมลงได้เช่นเดียวกันจนทำให้มีลูกค้าจำนวนมากตั้งใจซื้อมันไปใช้เพื่อหวังว่าตัวเองจะผอมลงและในบรรดาลูกค้าเหล่านั้นก็มีคนที่ไม่เห็นผลเป็นที่น่าพอใจและนำไปสู่การฟ้องร้องกันซึ่งในเดือนสิงหาคมปี2012หญิงสาว3คนที่เป็นคนยื่นฟ้องก็ได้รับเงินชดเชยจาก New Balance เป็นจำนวนเงิน 5,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 162,000 บาทและสำหรับลูกค้ารายอื่นบางรายก็ได้รับเงินรีฟันเป็นจำนวน100เหรียญสหรัฐหรือ 3,240 บาทและนอกจากนี้ทาง New Balance ต้องจ่ายค่าปรับเพิ่มเติมอีก 2,300,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 74,520,000 บาทกันเลยทีเดียวอันดับที่34 L'Oréal กรณีนี้เกิดขึ้นในปี2014เมื่อทาง L'Oréal ได้เปิดตัวครีมตัวใหม่ที่มีการกล่าวอ้างคุณสมบัติเกินจริงไปหน่อยพวกเขาอ้างว่ามันสามารถเสริมสร้างให้ยีนของคุณดีขึ้นและส่งผลทำให้ผิวพรรณของคุณดูอ่อนเยาว์ลงภายในระยะเวลาเพียง7วันเท่านั้นและทาง Federal Trade Commission ก็ไม่รอช้ารีบสั่งให้มีการหยุดใช้คำโฆษณานี้ทันทีเนื่องจากมันไม่สามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ว่าครีมนี้สามารถช่วยให้ดีขึ้นในระดับยีนจริงๆซึ่งทาง L'Oréal เองก็เข้าใจและยอมรับคำตัดสินนี้โดยพวกเขาต้องจ่ายเงินค่าปรับประมาณ 16,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 518,000 บาทอันดับที่33ฮุนไดในกรณีของฮุนไดนั้นเป็นในส่วนของการโฆษณาแรงม้าที่เกินความเป็นจริงโดยมีการพบว่ามีรถฮุนได2รุ่นที่มีการกล่าวอ้างถึงแรงม้าที่เกินความเป็นจริงถึง 10% ซึ่งนี่คือส่วนหนึ่งที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าให้ซื้อรถเหล่านี้และเมื่อความจริงปรากฏศาลก็ได้ตัดสินให้ฮุนไดต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นดังกล่าวตั้งแต่ปี2002ถึงปี2004เป็นจำนวนเงิน225เหรียญสหรัฐต่อรายและเมื่อมีการชดเชยให้กับลูกค้าจนครบทุกรายปรากฏว่าพวกเขาต้องจ่ายเงินไปมากถึง85ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,751 ล้านบาทอันดับที่32 Red Bull ในปี2014 Red Bull ได้มีการใช้สโลแกนว่า Red Bull Give You Wings หรือ Red Bull ให้ปีกกับคุณและเมื่อฟังดูแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นสโลแกนที่ดูดีและสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ Red Bull เป็นอย่างมากแต่แล้วก็ได้มีลูกค้ารายหนึ่งยื่นฟ้อง Red Bull โดยที่เขาได้กล่าวว่าเขาดื่ม Red Bull มาแล้วเป็นเวลากว่า10ปีและมันก็ไม่ได้ทำให้เขามีปีกงอกขึ้นมาแต่อย่างใดและยังไม่ได้ช่วยให้สมาธิดีขึ้นและไม่ได้ทำให้ปฏิกิริยาตอบสนองเร็วขึ้นเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจอีกทั้งยังมีปริมาณคาเฟอีนน้อยกว่าคาเฟ่ทั่วไปอีกต่างหากนั่นจึงได้ทำ
ำให้เขาคิดว่านี่น่าจะเป็นการเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคจนนำไปสู่การฟ้องร้องกันและสุดท้ายศาลอเมริกันก็ได้ตัดสินในทางเลดบูต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนเงินรายละ10เหรียญสหรัฐหรือไม่ก็ต้องมอบสินค้าที่มีมูลค่า15เหรียญสหรัฐให้แทนโดยที่ลูกค้าเหล่านี้ไม่ต้องเอาใบเสร็จมายืนยันเพียงแค่พวกเขาลงทะเบียนและกรอกรายละเอียดต่างๆลงในเว็บไซต์เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นภายใต้คำสั่งศาลนี้ก็ได้มีการกำหนดขอบเขตให้กับทางเรดบูลเหมือนกันว่ามูลค่าที่พวกเขาจะจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกค้ารวมกันแล้วต้องไม่เกิน13ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ420ล้านบาทอันดับที่31 Volkswagenนี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวอื้อฉาวในวงการรถยนต์เมื่อบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Volkswagen ได้ทำการเปิดตัวเครื่องยนต์ดีเซลแบบใหม่ในปี2008โดยมีการโฆษณาว่ามันคือ Clean Diesel หรือเครื่องยนต์ดีเซลพลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนี่ก็ทำให้รถของพวกเขาได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าแต่ทว่าทุกอย่างกลับตาลปัดเมื่อทีมนักวิจัยจากสหรัฐอเมริกาได้ทำการพิสูจน์เพื่อวัดค่าไอเสียที่ออกมาจากรถที่ใช้เครื่องยนต์ดังกล่าวและผลก็ปรากฏว่ามันปล่อยก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ออกมามากกว่าค่ามาตรฐานถึง35เท่าและเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วในที่สุดทาง Volkswagen ก็ได้ออกมายอมรับว่าพวกเขาได้มีการติดตั้งซอฟต์แวร์เพื่อโกงค่าไอเสียที่ออกมาจากรถเหล่านั้นซึ่งก็มีการขายไปแล้วกว่า 550,000 คันจนทำให้เรื่องนี้กลายเป็นคดีความใหญ่โตอยู่หลายปีทำให้พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายคนถูกศาลตัดสินจำคุกและปรับเงินจำนวนมากและไม่ใช่เพียงแค่พนักงานเท่านั้นทางบริษัทเองก็โดนด้วยเช่นเดียวกันอย่างในปี2016ศาลได้ตัดสินให้พวกเขาจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกค้ารวมแล้วเป็นจำนวนเงินมากถึง 18,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 583,380 ล้านบาทเรียกได้ว่าเป็นความผิดพลาดที่นำไปสู่การเสียเงินจำนวนมหาศาลและชื่อเสียงของบริษัทก็พังลงมาไม่มีชิ้นดีอันดับที่30 IntelIntel ก่อตั้งขึ้นมาในปี1968ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาโดยในช่วงแรกของกิจการพวกเขาไม่ได้ขาย CPU เหมือนอย่างในทุกวันนี้แต่พวกเขาเริ่มต้นจากการขายแรมที่ได้มีการเปิดตัวสินค้าแรกอย่าง 310164 bit SRAM ในเดือนเมษายนปี1969ซึ่งในช่วงเวลานั้นถือได้ว่าสั่นสะเทือนไปทั้งวงการเนื่องจากมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าคู่แข่งถึง2เท่าแม้ว่าจะกินไฟมากกว่าก็ตามและมันก็ทำให้บริษัท Intel เป็นที่รู้จักมากขึ้นอันดับที่29 Harley Davidsonในปี1903นายวิลเลียมฮาร์เลย์กับ2พี่น้องอาร์เธอร์และวอเตอร์เดวิสันพวกเขาได้ร่วมกันพัฒนารถจักรยานยนต์ตัวต้นแบบขึ้นมาซึ่งก็เป็นจักรยานที่ติดเครื่องยนต์แต่ทว่าในเวอร์ชันนี้กลับมีกำลังค่อนข้างน้อยมันไม่สามารถไต่ขึ้นเนินเขาได้ด้วยซ้ำไปจากนั้นจึงมีการอัปเกรดใหม่อีกครั้งโดยการติดตั้งเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าเดิมและมีการเปลี่ยนแชสซีของจักรยานด้วยจึงได้ออกมาเป็นเวอร์ชันที่มีกำลังมากกว่าเดิมซึ่งถือว่าทำงานได้ดีมากในสมัยนั้นจากนั้นตัวต้นแบบที่ว่านี้เพื่อนของพวกเขาอย่างนายเฮนรี่เมเยอร์ก็เป็นคนซื้อมันไปและมันก็เป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาสินค้าจนกลายเป็น Harley Davidson อย่างที่เราคุ้นเคยกันอันดับที่28 Legoอย่างที่เราทราบกันดีว่าตัวต่อรูปอิฐที่ทำมาจากพลาสติกของเลโก้นั้นมันเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีคนเล่นอยู่มากมายทั่วโลกแต่ทว่ามันไม่ใช่สินค้าแรกสุดของบริษัทโดยที่ผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างนายโอเล่เคิร์กคริสเตนเซนเดิมทีตัวเขามีอาชีพเป็นช่างไม้จึงทำให้สินค้าแรกสุดของบริษัทคือของเล่นไม้ที่เริ่มจำหน่ายในทศวรรษที่1930ซึ่งก็มีตั้งแต่รถไฟไม้รถยนต์ไม้และเป็ดไม้เป็นต้นซึ่งกว่าที่ทางเลโก้จะเริ่มทดลองทำของเล่นพลาสติกก็ปาเข้าไปในปี1947แล้วนั่นเองอันดับที่27 Nintendoแม้ว่า Nintendo จะเป็นบริษัทที่โด่งดังในอุตสาหกรรมเกมแต่ทว่าจุดเริ่มต้นนั้นแตกต่างไปจากปัจจุบันโดยนายฟูจิโร่ยามาอุชิได้ก่อตั้งบริษัทขึ้นมาในปี1889และผลิตการ์ดเกมฮานาฟูดะออกมาวางจำหน่ายและมันก็สามารถทำยอดขายได้ค่อนข้างดีแต่ในปี1953นายฮิโรชิยามาอุชิผู้เป็นหลานก็ได้เข้ามารับช่วงต่อของกิจการและเริ่มผลิตการ์ดเกมฮานาฟูดะที่เป็นพลาสติกออกมาวางจำหน่ายและมันก็ได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆถึงขนาดที่ทำให้บริษัท Nintendo ได้กลายเป็นผู้นำในตลาดการ์ดเกมอันดับที่26 IKEAชายที่มีชื่อว่าอิงวาคัมพลาดชาวสวีเดนผู้นี้เขาเริ่มต้นทำมาค้าขายตั้งแต่อายุ5ปีจากการขายไม้ขีดไฟและเข้าของต่างๆมากมายจนเมื่อเขาอายุได้17ปีอิงวาคัมพลาดก็ได้เอาเงินที่เก็บสะสมเอาไว้มาสร้างกิจการและมันก็คืออีเกียแต่ทว่าในช่วงแรกของกิจการนี้ตัวเขานั้นยังไม่ได้ขายเฟอร์นิเจอร์แต่อย่างใดเขาเริ่มจากการขายสินค้าเล็กๆน้อยๆก่อนไม่ว่าจะเป็นดินสอปากกานาฬิกาและเครื่องประดับต่างๆเป็นต้นและถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่สินค้าที่เขาผลิตเองแต่นั่นก็เป็นไปในรูปแบบของการซื้อมาขายไปซึ่งยังถือได้ว่าเป็นสินค้ายุคแรกของอีเกียอันดับที่25คอลเกต
นายวิลเลียมคอร์เกตได้ก่อตั้งบริษัทคอร์เกตแอนด์คอมพานีขึ้นมาในปี1806โดยเริ่มต้นทำธุรกิจเกี่ยวกับสบู่และเทียนไขก่อนจากนั้นเมื่อกิจการส่งต่อมาถึงมือของลูกชายอย่างนายซามูเอลคอร์เกตทางบริษัทก็ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ในช่องปากและมันก็คือผงฟอกฟันที่เป็นการขายแบบบรรจุลงในขวดแก้วขนาดเล็กโดยข้างขวดมีคำโฆษณาว่าใช้เพื่อทำความสะอาดและทำให้ฟันขาวขึ้นและมันก็ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของยาสีฟันคอร์เกตสินค้าหลักของบริษัทที่เราคุ้นเคยกันอันดับที่24Samsung บริษัท Samsung ก่อตั้งโดยนายลีบองชอนในปี1938ซึ่งในตอนนั้น Samsung ยังไม่ได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์แต่อย่างใดพวกเขาเริ่มต้นกิจการจากการเป็นผู้ส่งออกสินค้าทางบริษัทได้ซื้อสินค้าต่างๆมากมายที่มีขายในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นบะหมี่ปลาแห้งและผลไม้จากนั้นก็ส่งออกไปขายที่จีนนี่จึงกลายเป็นสินค้ากลุ่มแรกของ Samsung และจากนั้นเมื่อสงครามเกาหลีสิ้นสุดลงทางรัฐบาลเกาหลีก็ได้ผลักดันให้เป็นประเทศอุตสาหกรรม Samsung จึงเริ่มต้นทำธุรกิจสิ่งทอและมีการเปิดบริษัทย่อยเพิ่มเติมอีกซึ่งกว่าที่ทาง Samsung จะก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็เป็นในปี1969โดยมีสินค้าตัวแรกในหมวดนี้คือทีวีขาวดำและมันก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากอันดับที่23 Nikeในส่วนของ Nike นั้นจุดเริ่มต้นอาจจะแตกต่างจากบริษัทผู้ผลิตรองเท้าอื่นเนื่องจากพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายรองเท้าซึ่งในช่วงเวลานั้นผู้ก่อตั้งบริษัทอย่างนายฟิลไนท์เห็นว่ารองเท้าจากเยอรมันกำลังครองตลาดในสหรัฐอเมริกาแต่ทว่ารองเท้าจากประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีคุณภาพดีไม่แพ้กันอีกทั้งยังมีต้นทุนต่ำกว่ามากเขาจึงได้ก่อตั้งบริษัท Blue Ribbon Sport ขึ้นมาในการเป็นตัวแทนจำหน่ายรองเท้าวิ่งโอนิสกะไทเกอร์ก่อนที่จะหันมาผลิตรองเท้าเองขายเองและเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท Nike นั่นเองอันดับที่22 ToyotaToyota ก่อตั้งขึ้นมาในปี1926ด้วยชื่อเต็มๆว่า Toyota Automatic Loomwork และถึงแม้ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหนักที่มีการผลิตเครื่องจักรขึ้นมาแต่ทว่านั่นก็ไม่ใช่รถยนต์แต่อย่างใดพวกเขาเริ่มต้นจากการผลิตเครื่องทอผ้าความเร็วสูงอย่าง Toyota Automatic Loom Type G ซึ่งในช่วงเวลานั้นมันถือได้ว่าเป็นเครื่องทอผ้าที่มีความล้ำหน้าเป็นอันดับต้นๆของโลกซึ่งได้ประเมินกันว่าเครื่องรุ่นนี้จะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าเครื่องทอผ้าแบบเดิมถึง20เท่าโดยที่ในปี2007เครื่องทอผ้ารุ่นนี้ก็ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวิศวกรรมเครื่องกลของประเทศญี่ปุ่นอันดับที่21 Sony สำหรับสินค้าตัวแรกของ Sony นั้นมีจุดกำเนิดเมื่อสงครามโลกครั้งที่2จบลงโดยที่ในช่วงเวลานั้นชาวญี่ปุ่นนับล้านครัวเรือนที่บ้านของพวกเขามีไฟฟ้าให้ใช้แต่กลับไม่ค่อยจะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทางบริษัทจึงอยากทำเครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่างออกมาเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้และได้ออกมาเป็นหม้อหุงข้าวที่มีลักษณะเป็นแบบถังไม้แต่ทว่าด้วยข้อจำกัดทางเทคโนโลยีในสมัยนั้นมันทำให้หม้อหุงข้าวรุ่นนี้ใช้งานไม่ดีสักเท่าไหร่นักและไม่สามารถนำออกมาวางจำหน่ายได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามหม้อหุงข้าวตัวนี้ก็เป็นที่ยอมรับว่ามันคือสินค้าตัวแรกสุดในประวัติศาสตร์ของและตัวต้นแบบนั้นก็ยังถูกเก็บรักษาเอาไว้ในหอจดหมายเหตุของบริษัทอันดับที่20 MySpaceเมื่อพูดถึงโซเชียลมีเดียในสมัยก่อนแพลตฟอร์มที่ถือว่าโด่งดังมากอันนึงก็คือ MySpace ซึ่งหลังจากที่นายคริสตีวอลฟ์ได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี2003 MySpace ก็ได้รับความนิยมเรื่อยมาจนทำให้มีผู้ใช้งานอยู่มากมายทั่วโลกและในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันนี้ Facebook เองก็ถือกำเนิดขึ้นมาเช่นเดียวกันซึ่งนายคริสตีวอลฟ์และนายมาร์คซักเคเบิร์กก็มีโอกาสได้พบปะกันอยู่หลายต่อหลายครั้งโดยมาร์คซักเคเบิร์กเคยเสนอขาย Facebook ให้กับนายคริสตีวอลฟ์ในราคา75ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งข้อเสนอนี้ก็ถูกปฏิเสธไปอย่างน่าเสียดายและอย่างที่เรารู้กัน Facebook นั้นได้รับความนิยมมากขึ้นซึ่งในปี2021 Facebook ก็มีผู้ใช้งานมากกว่า 2,910 ล้านบัญชีและมีรายได้มากถึง 117,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือ 3.92 ล้านล้านบาทอันดับที่19 Real Network และ Philipsชายที่มีชื่อว่าโทนี่ฟาเดลคือผู้ได้เริ่มแนวคิดในการสร้าง iPod ขึ้นมาโดยที่ในปี2000เขามีแนวคิดที่ว่าต้องการสร้างเครื่องเล่น MP3 แบบใหม่ขึ้นมาโดยมันต้องมีดีไซน์ที่สวยงามและมีระบบที่ล้ำสมัยซึ่งตัวเขาก็มั่นใจในผลงานชิ้นนี้มากแต่ทว่าลำพังเพียงแค่ตัวเขาคนเดียวก็คงไม่อาจทำให้เครื่องเล่น MP3 ที่ว่านี้เป็นจริงขึ้นมาได้เขาจึงได้นำเสนอไอเดียนี้ไปที่บริษัท Real Network ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านซอฟต์แวร์และระบบคอมพิวเตอร์แต่ทว่าเขาก็ถูกปฏิเสธกลับมาโดยบริษัท Real Network ได้ให้เหตุผลว่าแนวคิดที่ว่านี้ไม่มีศักยภาพมากพอที่จะประสบความสำเร็จได้จากนั้นนายโทนี่ฟาเดลจึงได้นำไอเดียนี้ไปเสนอต่อบริษัทฟิลิปส์และเขาก็ถูกปฏิเสธกลับมาเช่นเดียวกันจนในที่สุดเขาก็นำไปเสนอให้กับบริษัท Apple ปรากฏว่าทาง Apple ชอบไอเดียนี้มากๆจึงได้มีการพัฒนาร่วมกันและได้ออกมาเป็น iPod และซอฟต์แวร์ iTunes ที่เริ่มวางขายครั้งแรกในวันที่10พฤศจิกายนปี2001และเมื่อถึงวันสิ้นปีหรือขายไปแล้วเกือบ2เดือนก็สามารถสร้างยอดขายได้มากถึง 125,000 เครื่องอันดับที่18 Marvelอ
อย่างที่เราทราบกันดีว่าทาง Marvel และ DC Comics นั้นคือคู่แข่งที่ขับเคี่ยวกันมาโดยตลอดแต่ทว่าในปี1984ทาง DC Comics ได้เคยยื่นโอกาสทองให้กับ Marvel เนื่องจากในช่วงเวลานั้น DC Comics ประสบปัญหาด้านการเงินอย่างหนักซึ่งต้องการเงินจำนวนมากมาหมุนเวียนในบริษัทและสิ่งที่พวกเขาทำนั้นก็คือการเสนอขายตัวละครและเนื้อเรื่องให้กับ Marvel อันได้แก่ซุปเปอร์แมนแบทแมนวันเดอร์วูแมนกรีนแลนเทิร์นจัสติสลีกทีนไททันและลีเจียนออฟซุปเปอร์ฮีโร่แต่ทว่าทาง Marvel กลับปฏิเสธข้อเสนอนี้โดยพวกเขามองว่า DC Comics ในเวลานั้นกำลังล้มเหลวและการซื้อตัวละครและเนื้อเรื่องพวกนี้มาสานต่อก็อาจไม่ใช่เรื่องดีสักเท่าไหร่นักและพวกเขาก็มีตัวละครและเนื้อเรื่องที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปการเวลาก็เป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าทั้งตัวละครและเนื้อเรื่องของ DC Comics เป็นการ์ตูนระดับตำนานที่ทรงคุณค่าและสามารถทำเงินได้อย่างมากมายมหาศาลมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่17 Super Mario Battle 3หลังจากที่ Super Mario Battle 3 เปิดตัวครั้งแรกในปี1988มันก็สร้างปรากฏการณ์ในวงการเกมและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนทำให้หลายคนมองว่ามันคือหนึ่งในเกมในตำนานของโลกใบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ถ้าว่าย้อนกลับไปเมื่อปี1990ก็มีโปรแกรมเมอร์ยอดฝีมือกลุ่มหนึ่งได้พยายามดัดแปลง Super Mario 3ให้เป็นเวอร์ชันของเกม PC และพวกเขาก็ทำสำเร็จซะด้วยจากนั้นพวกเขาก็เอาโปรเจกต์นี้ไปเสนอแก่ Nintendo โดยหวังว่าจะได้ร่วมธุรกิจกันแต่ถ้าว่าก็ถูก Nintendo ปฏิเสธและกล่าวว่าเกมนี้ต้องเล่นในเครื่องคอนโซลเท่านั้นนั่นจึงทำให้โปรแกรมเมอร์กลุ่มนี้ผิดหวังอย่างมากและพากันไปก่อตั้งบริษัทของตัวเองขึ้นมาโดยตั้งชื่อบริษัทว่า ID Software ที่ได้มีการพัฒนาเกมของตัวเองออกมาวางจำหน่ายยกตัวอย่างเช่น Wolfenstein 3D และ Doom ที่มีผู้เล่นนับล้านคนและสามารถสร้างรายได้มากมายมหาศาลจนทำให้หลายคนมองว่าถ้าหาก Nintendo ไม่ปฏิเสธพวกเขาในคราวนั้นการได้โปรแกรมเมอร์กลุ่มนี้เข้ามาร่วมงานมันก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีของบริษัทและน่าจะทำเงินได้อย่างมากมายเช่นเดียวกันอันดับที่16 Nintendoในปี1989บริษัท Nintendo และ Sony ได้รวมมือกันในการสร้างเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ขึ้นมามันคือเครื่องเล่นเกมที่สามารถใส่ได้ทั้งเกมตลับและใส่ได้ทั้งเกมที่เป็นแบบแผ่น CD โดยพวกเขาได้มีการเปิดตัวเครื่องต้นแบบในงาน Consumer Electronics Show ของปี1991โดยพวกเขาเรียกโปรเจกต์นี้ว่า Nintendo PlayStation อีกทั้งยังคาดหวังอีกว่าเจ้าเครื่องเล่นเกมตัวนี้มันจะเป็นสิ่งที่พลิกโฉมอุตสาหกรรมเกมแต่ทว่าหลังจากนั้นไม่นานทั้ง2บริษัทก็ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นเมื่อทาง Sony ต้องการเป็นผู้จำหน่ายแผ่นเกม CD ซึ่ง Nintendo นั้นไม่เห็นด้วยทำให้ Nintendoมองหาพันธมิตรใหม่ซึ่งก็คือบริษัท Philips ที่ในยุคนั้นคือคู่แข่งคนสำคัญของ Sony นั่นจึงทำให้เกิดความขัดแย้งกันอย่างรุนแรงถึงขนาดที่ Nintendo และ Sony แตกหักกันและล้มเลิกโปรเจกต์ที่ทำด้วยกันไปจากเดิมที่ Sony ไม่ได้อยากเข้าอุตสาหกรรมเกมอะไรมากนักก็กลายเป็นว่าพวกเขาเข้ามาลุยเต็มตัวด้วยการนำโปรเจกต์เดิมมาพัฒนาต่อยอดพร้อมกับหาพันธมิตรที่เป็นค่ายเกมอื่นๆในการพัฒนาเกมใหม่ขึ้นมาด้วยซึ่งสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นเครื่องเล่นเกม PlayStation นั่นเองและมันก็สร้างยอดขายได้อย่างมากมายมหาศาลมาจนถึงปัจจุบันอันดับที่15เดก้าเรคคอร์ดในเดือนธันวาคมปี1961ตัวแทนจากบริษัทเดก้าเรคคอร์ดได้มีโอกาสเข้าชมการแสดงของ The Beatles ในการพิจารณาว่าจะมีการเซ็นสัญญาร่วมกับวงดนตรีนี้หรือไม่แต่ทว่าในตอนนั้นตัวแทนของบริษัทเดก้าเรคคอร์ดมองว่าการแสดงของ The Beatles นั้นยังไม่ดีพอจึงได้มีการนัดมาออเดชั่นอีกครั้งในภายหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ The Beatles ก็ต้องเดินทางฝ่าพายุหิมะจากเมืองลิเวอร์พูลไปยังลอนดอนซึ่งในการออเดชั่นดังกล่าวทาง The Beatles คิดว่าพวกเขาทำได้ค่อนข้างโอเคและคิดว่าน่าจะผ่านแน่ๆแต่ทว่าความจริงกลับไม่เป็นแบบนั้นเพราะตัวแทนของ Decca Record ไม่เลือกพวกแต่หันไปสนใจวงอื่นมากกว่าโดยที่ไม่รู้เลยว่านี่คือการพลาดโอกาสครั้งใหญ่ที่จะได้เซ็นสัญญากับวงดนตรีที่ยอดเยี่ยมและหลังจากนั้นไม่นานวง The Beatles ก็ได้เซ็นสัญญากับบริษัทอื่นและผลิตผลงานเพลงชั้นยอดออกมามากมายจนกลายเป็นตำนานอย่างในทุกวันนี้อันดับที่14 Hewlett Packardก่อนหน้าที่นายสตีฟวอสเนียจะมาร่วมก่อตั้งบริษัท Apple กับสตีฟจ็อบส์ในอดีตนั้นเขาเคยทำงานที่บริษัท Hewlett Packard ซึ่งในช่วงเวลานั้นสตีฟวอสเนียได้ออกแบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลขึ้นมาและเคยเสนอให้กับบริษัท Hewlett Packard พิจารณาถึง5ครั้งซึ่งเขาก็ถูกปฏิเสธกลับมาตลอดแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเป็นคนที่รักบริษัทมากๆแม้จะต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมลาออกจากบริษัทและยังคงทำงานที่ Hewlett Packard เรื่อยมาจนทำให้ทางสตีฟจ็อบส์และครอบครัวของสตีฟวอสเนียต้องเกลี้ยกล่อมเขาอยู่เป็นเวลานานจนในที่สุดเขาก็ตัดสินใจลาออกแล้วมาร่วมก่อตั้งบริษัท Apple กับ Steve Jobs และให้กำเนิดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่มีชื่อว่า Apple One ขึ้นมาและมันก็สร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากในยุคนั้นอันดับที่13 Blockbusterย้อนกลับไปเมื่อปี2000บริษัท Blockbuster เป็นผู้ให้บริการเช่าวิดีโอรายใหญ่ที่มีสาขาอยู่มากมายทั่วสหรัฐอเมริกาพวกเขาได้รับการติดต่อมาจากนายรีด เฮสติงที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Netflix โดยนายรีด เฮสติงได้เสนอขายกิจการของ Netflix ให้กับ Blockbuster ในราคา50ล้านเหรียญสหรัฐแต่ทว่า Netflix ในช่วงเวลานั้นยังเป็นเพียงแค่บริษัทให้เช่าแผ่นหนังผ่านทางไปรษณีย์อยู่ทำให้ทางบริษัท Blockbuster ไม่สนใจเพราะมองว่าเป็นตลาดที่แคบเกินไปและต่อให้นายรีด เฮสติงจะแสดงวิสัยทัศน์และแนวทางการเติบโตของ Netflix ในอนาคตแต่ทว่าทางบริษัทBlockbuster ก็ยังคงปฏิเสธข้อเสนอนี้อยู่ดีจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปบริษัท Netflix ก็เติบโตและก้าวหน้าอย่างยอดเยี่ยมมาโดยตลอดในขณะที่ Blockbuster ค่อยๆล้มหายตายจากไปอันดับที่12
Excite อย่างที่เรารู้กันดีว่า Google เป็นเว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอันดับหนึ่งและทางบริษัท Google เองก็มีธุรกิจ IT ที่แตกแขนงออกไปมากมายแต่คุณทราบไหมครับว่าในปี1999นั้นนายลารีเพจและนายเซอร์เกย์บินที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทได้เคยติดต่อไปที่บริษัท Excite ที่เป็นเว็บพอร์ทัลยุคแรกๆเพื่อเสนอขายบริษัท Google ให้ในราคา1ล้านเหรียญสหรัฐแต่ทว่าผู้บริหารของ Excite ก็ได้ปฏิเสธข้อเสนอที่ว่านี้และเรื่องก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เนื่องจากผู้ก่อตั้ง Google ได้มีการยื่นข้อเสนอไปอีกครั้งโดยการลดราคาเหลือ 750,000 เหรียญสหรัฐแต่บริษัทExciteก็ยังปฏิเสธอยู่ดีจากนั้นในเวลาต่อมาบริษัทExciteก็ถูกขายกิจการให้กับบริษัท Arc ในขณะที่บริษัท Google นั้นเติบโตและก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกอันดับที่11 Verizonก่อนที่จะมีการเปิดตัว iPhone ตัวแรกในปี2007 Steve Jobs และทีมงานของบริษัท Apple ได้เคยติดต่อไปที่บริษัท Verizon ที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในสหรัฐอเมริกาซึ่งทาง Steve Jobs และทีมงานก็ได้มีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone ที่กำลังจะเปิดตัวในอนาคตพวกเขาบอกถึงข้อด้อยของโทรศัพท์มือถือแบบดั้งเดิมและบอกถึงโอกาสใหม่ๆที่จะมาพร้อมกับ iPhone ของทางบริษัทโดยทาง Apple นั้นต้องการร่วมงานกับ Verizon แต่ทว่าเขาติดปัญหาใหญ่อยู่1อย่างนั่นคือ Verizon ใช้เครือข่ายที่เป็นแบบ CDMA แต่ทว่าทาง Apple ต้องการให้ iPhone รองรับการใช้เครือข่ายแบบ GSMเนื่องจากมันเป็นสากลมากกว่าแต่ทว่าทาง Verizon ก็ไม่เอาด้วยทำให้ Apple ต้องหันไปหาบริษัทอื่นที่ใช้เครือข่ายแบบ GSM ซึ่งก็คือบริษัท AT&T ที่เป็นคู่แข่งของ Verizon ซึ่งสุดท้าย iPhone รุ่นแรกที่เปิดตัวในปี2007ก็ได้พลิกโฉมหน้าของวงการโทรศัพท์มือถือและสามารถสร้างยอดขายได้อย่างมากมายมหาศาลและกลายเป็นว่าทางบริษัท Verizon ได้ปล่อยโอกาสทองนี้ให้หลุดมือไปอย่างน่าเสียดายและมันก็ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่งซะด้วยซึ่งในแง่ของการดำเนินธุรกิจนั้นมันคือความผิดพลาดครั้งใหญ่อันดับที่10 Starbucks ถูกกล่าวหาในปี2006สมาคมการค้า National Coffee Association หรือ NCA ของสหรัฐอเมริกาได้ขัดขวางไม่ให้รัฐบาลเอธิโอเปียจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเมล็ดกาแฟ3สายพันธุ์ในสหรัฐโดยทาง NCA ได้อ้างว่ามันจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจของเอธิโอเปียจากนั้นในเวลาต่อมารัฐบาลเอธิโอเปียและองค์กรออกแฟมได้ออกมากล่าวหา Starbucks ว่า Starbucks เป็นผู้บงการ NCA ให้ขัดขวางการจดทะเบียนที่ว่านี้เนื่องจาก Starbucks ซื้อเมล็ดกาแฟจากชาวไร่เอธิโอเปียในราคา1เหรียญสหรัฐต่อปอนด์แล้วเอาไปขายต่อในราคา26เหรียญสหรัฐต่อปอนด์แต่ทว่าทางStarbucks ก็ออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงและยังยืนยันว่าStarbucksอยู่ข้างเกษตรกรมาโดยตลอดซึ่งสุดท้ายเรื่องราวนี้ก็จบลงด้วยดีในปี2007เมื่อทางStarbucksและเอธิโอเปียได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันจนนำให้เมล็ดกาแฟทั้ง3สายพันธุ์นี้ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในสหรัฐอเมริกาและเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเอธิโอเปียส่วนStarbucksก็ได้รับการยอมรับในฐานะผู้ซื้อชั้นดีของประเทศเอธิโอเปียอันดับที่9โคคาโคล่าอย่างที่เรารู้กันดีว่าการดื่มน้ำบัลลังก์มากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อร่างกายแต่ทว่าในปี2008 Coca-Cola Australia ก็ได้ออกแคมเปญที่มีชื่อว่า Motherhood and Miss Bursting โดยได้มีการว่าจ้างนักแสดงชื่อดังชาวออสเตรเลียอย่างเคอรี่อัมสตองเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายที่เป็นคุณแม่และพยายามชักจูงในทำนองที่ว่าการดื่ม Coca-Cola นั้นดีต่อสุขภาพมีการใช้อินโฟกราฟิกในการสื่อสารว่า Coca-Cola ไม่ทำให้เด็กอ้วนไม่ทำร้ายฟันและไม่มีคาเฟอีนในปริมาณที่เป็นอันตรายซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ผู้ปกครองผู้บริโภคและทันตแพทย์มากมายในออสเตรเลียออกมาเรียกร้องถึงความไม่ถูกต้องเนื่องจากมันเข้าข่ายทำให้ประชาชนเข้าใจผิดซึ่งสุดท้ายโคคาโคล่าก็ได้ถอนโฆษณานี้ออกไปยกเลิกกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้และพวกเขาก็ได้ออกมาขอโทษสังคมอีกด้วยอันดับที่8 Nestleในปี1970 Nestle ได้ขยายตลาดนมผงไปยังประเทศที่กำลังพัฒนาเนื่องจากประเทศเหล่านี้มีอัตราเด็กเกิดใหม่ค่อนข้างสูงแต่ทว่าวิธีการที่พวกเขาใช้อาจเป็นวิธีการที่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่นักโดยพวกเขาให้พนักงานขายแต่งตัวเป็นนางพยาบาลจากนั้นก็คอยให้คำแนะนำคุณแม่ในด้านต่างๆพร้อมทั้งมีการเชียร์ขายนมผงของตัวเองอีกทั้งยังมีการนำนมผงที่ว่านี้ไปวางขายตามโรงพยาบาลและคลินิกต่างๆและด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้คุณแม่จำนวนมากซื้อนมผงที่ว่านี้ไปป้อนเด็กทารกเป็นจำนวนมากและละเลยความสำคัญของการให้นมแม่จนทำให้มีนักเคลื่อนไหวมากมายออกมาต่อต้านและพวกเขาก็ได้กล่าวว่าแคมเปญนี้มันทำให้ผู้คนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลดลงเด็กทารกได้รับสารอาหารไม่เพียงพอและอัตราการเสียชีวิตของเด็กทารกก็พุ่งสูงขึ้นจากนั้นในเวลาต่อมาแม้ว่าเนสเล่จะยื่นฟ้องนักเคลื่อนไหวเหล่านี้แต่ก็ยังเกิดกระแสการคว่ำบาตรสินค้าของเนสเล่ในหลายประเทศซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนี้มันก็นำไปสู่การปฏิรูปวิธีการโฆษณาและการควบคุมผลิตภัณฑ์นมผงสำหรับเด็กทารกอันดับที่7 Cadbury ในช่วงปี2005ถึงปี2007บริษัทแคดเบอรี่ผู้ผลิตช็อกโกแลตจากสหราชอาณาจักรก็ได้ทำให้แฟนๆช็อกโกแลตโกรธจัดเนื่องจากมีการปรับขนาดของช็อกโกแลตให้เล็กลงทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็ยังขายในราคาเท่าเดิมซึ่งต่อให้มีผู้บริโภคมากมายออกมาตั้งข้อสังเกตแต่ทางบริษัทก็ออกมาแย้งว่าช็อกโกแลตเหล่านี้ไม่ได้เล็กลงแต่อย่างใดแต่ผู้บริโภคต่างหากที่ตัวโตขึ้นจากนั้นในเวลาต่อมาเรื่องนี้ก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีการลดขนาดช็อกโกแลตจริงๆโดยมีสาเหตุมาจากราคาน้ำตาลที่สูงขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามทางแคดเบอรี่ก็ได้ออกมาตอบกลับว่าจริงๆแล้วที่ช็อกโก
แลตมีขนาดเล็กลงเกิดจากการที่บริษัทกำลังพัฒนาขนาดสินค้าใหม่ๆเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคที่มีอยู่มากมายทั่วโลกและแน่นอนว่าคำตอบแบบนี้ก็ทำให้ผู้บริโภคไม่พอใจเนื่องจากพวกเขาต้องการคำขอโทษและต้องการคำชี้แจงที่สมเหตุสมผลมากกว่านี้อันดับที่6 Mattel Barbieบริษัท Mattel คือผู้ได้รับสิทธิ์ในการผลิตตุ๊กตาบาร์บี้อันโด่งดังโดยที่ในปี1965ก็มีการผลิตตุ๊กตาบาร์บี้รุ่น Slumber Party ที่มาพร้อมกับเครื่องชั่งน้ำหนักอีกทั้งยังมีคู่มือลดน้ำหนักอีกด้วยโดยในคู่มือดังกล่าวมีการบอกวิธีการลดน้ำหนักอย่างง่ายด้วยคำว่าไม่กินและแน่นอนว่าในยุคนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจวิธีการลดน้ำหนักอย่างถูกต้องและการลดน้ำหนักด้วยการไม่กินอะไรเลยมันย่อมส่งผลเสียต่อร่างกายจากนั้นผ่านไป2ปีบริษัท Mattel ก็ได้ผลิตตุ๊กตาบาร์บี้รุ่น Sleepy Time Barbie ออกมาและแม้ว่าคราวนี้จะไม่มีเครื่องชั่งน้ำหนักอีกแล้วแต่ก็ยังมีการระบุวิธีการลดน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมเหมือนเดิมอันดับที่5 Abercrombie & Fringeในยุคมิลเลนเนียลแบรนด์เสื้อผ้า Abercrombie & Fringe ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่วัยรุ่นสหรัฐและแบรนด์ก็ขายดิบขายดีมาโดยตลอดจนกระทั่งในปี2006 CEO อย่างนายไมค์เจฟฟรีย์ก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าแบรนด์ของพวกเขามีลูกค้าเป้าหมายที่เป็นกลุ่มคนดูดีสวยหล่อเท่และจะไม่มีการผลิตเสื้อผ้าสำหรับคนอ้วนซึ่งจากคำสัมภาษณ์นี้แรกๆก็ไม่ค่อยมีอะไรแต่ต่อมาเมื่อมันแพร่กระจายในอินเทอร์เน็ตมันก็สร้างความไม่พอใจให้แก่ผู้บริโภคเป็นอย่างมากจนกลายเป็นกระแสความบาดแบรนด์นี้ไปเลยและจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นายไมค์เจฟฟรีย์ก็ได้ออกมาขอโทษแต่ทว่าสถานการณ์ก็ไม่ดีขึ้นสักเท่าไหร่นักจนในที่สุดก็มีการเปลี่ยนผู้บริหารใหม่แล้วออกมาพูดว่าจะทำให้แบรนด์ Abercrombie & Fringe เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ทุกคนสามารถสวมใส่ได้อันดับที่4 IKEA ข่าวนี้เคยโด่งดังมากในปี2012เมื่อมีสื่อออกมาแฉว่าในช่วงราวๆปี1970 IKEA เคยใช้แรงงานทาสในเยอรมนีตะวันออกแต่ทว่า IKEA ไม่ได้จ้างแรงงานเหล่านี้โดยตรงแต่เป็นผู้รับเหมาที่ดูแลการผลิตในเยอรมนีตะวันออกได้มีการใช้นักโทษทางการเมืองมาเป็นแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์โดยนักโทษเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นนักเคลื่อนไหวและนักศึกษาที่เป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลโดยนักโทษแต่ละคนจะถูกกำหนดเป้าหมายในการผลิตแต่ละวันซึ่งถ้าหากทำไม่ได้ตามเป้าพวกเขาจะถูกผู้คุมลงโทษด้วยการขังเดี่ยวอย่างน้อย10วันซึ่งจากคำบอกเล่าของนักโทษเหล่านี้พวกเขารู้มาโดยตลอดว่ากำลังผลิตสินค้าให้อีเกียเนื่องจากไม่มีการปิดบังโลโก้ใดๆทั้งสิ้นและเมื่อเรื่องนี้เป็นข่าวดังขึ้นมาในปี2012อีเกียก็ได้ว่าจ้างบริษัทเออร์เนนยังในการตรวจสอบเอกสารกว่า 100,000 หน้าและสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนสุดท้ายก็พบว่ามันคือความจริงทำให้ผู้บริหารของอีเกียในเยอรมันออกมาขอโทษสังคมและได้มีการเยียวยาเหยื่อทั้งหมดที่มีส่วนเกี่ยวข้องอันดับที่3 Kellogg ในปี2013 Kellogg สาขาประเทศอังกฤษได้ออกแคมเปญที่ใช้เด็กหิวโหยเป็นเครื่องมือทางการตลาดโดยวิธีการที่พวกเขาใช้คือเมื่อมีคนมารีทวีตแคมเปญของพวกเขาใน Twitter 1ครั้งทางบริษัทก็จะแจกอาหารเช้า Kellogg ให้แก่เด็กผู้หิวโหย1มื้อซึ่งหลังจากที่แคมเปญนี้ออกมาก็เกิดกระแสต่อต้านอย่างมากจากชาวอังกฤษเนื่องจากพวกเขามองว่ามันไม่แตกต่างอะไรจากการโฆษณาขายของอย่างโจ่งแจ้งอีกทั้งยังมีการใช้รูปเด็กผู้หิวโหยโดยหวังจะเพิ่มยอดขายไม่ในทางตรงก็ทางอ้อมและพวกเขายังมองอีกว่านี่มันไม่ใช่แคมเปญช่วยเหลือเด็กผู้หิวโหยแต่พวกเขาอ่านแล้วรู้สึกเป็นคำพูดว่าจงรีทวีตซะมิฉะนั้นเราจะไม่ให้อาหารแก่เด็กๆซึ่งสุดท้ายทางเคลล็อกของประเทศอังกฤษก็ได้ออกมาขอโทษและยกเลิกแคมเปญนี้ไปอันดับที่2 Mitsubishiในปี2000สำนักข่าวเดอะการ์เดียนจากประเทศอังกฤษได้มีการรายงานข่าวออกมาว่ามิตซูบิชิเคยปกปิดข้อบกพร่องของรถบรรทุกที่พวกเขาผลิตเนื่องจากในยุคนั้นมีเหตุล้อรถบรรทุกมิตซูบิชิหลุดและทำให้เกิดอุบัติเหตุและทำให้คนเดินถนนต้องเสียชีวิตซึ่งจากการสืบสวนสอบสวนของตำรวจก็พบว่าสาเหตุที่ล้อหลุดแบบนี้เกิดจากความบกพร่องของตัวรถบรรทุกเองและเคยมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งมีคนขับรถบรรทุกร้องเรียนไปที่บริษัทหลายต่อหลายครั้งเช่นเดียวกันและเกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆมาแล้วหลายปีแต่สิ่งที่ทางบริษัททำนั้นก็คือการแอบซ่อมให้อย่างลับๆเพื่อป้องกันไม่ให้เรื่องราวเหล่านี้ออกมาสู่สาธารณะซึ่งสุดท้ายเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเปิดเผยผู้บริหารระดับสูงของมิตซูบิชิก็ได้ออกมายอมรับว่าคือเรื่องจริงและสั่งให้มีการเรียกคืนรถกว่า1ล้านคันเพื่อทำการตรวจสอบและแก้ไขและนอกจากนี้ทางบริษัทก็ได้ถูกปรับเงิน 37,000 เหรียญสหรัฐและ CEO ก็ได้รับผิดชอบด้วยการลาออกอันดับที่1 McDonald'sในปี2013ในสหรัฐอเมริกามีปัญหาเกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำที่บรรดาลูกจ้างควรจะได้รับซึ่งก็มีการประท้วงกดดันนายจ้างอย่างต่อเนื่องและในตอนนั้นรัฐบาลสหรัฐก็เคยออกมาพูดเกี่ยวกับการเพิ่มเพดานค่าจ้างรายชั่วโมงจากเดิม8เหรียญให้กลายเป็น10เหรียญแต่ทว่าตัวเลขนี้ก็ดูเหมือนจะไม่เพียงพอเนื่องจากพนักงานของแมคโดนัลด์ได้เรียกร้องค่าจ้าง15เหรียญสหรัฐต่อชั่วโมงเพื่อที่พวกเขาจะสามารถดำรงชีพอยู่ได้และด้วยเหตุนี้เองบริษัทแมคโดนัลด์สหรัฐอเมริกาก็ได้ร่วมมือกับบริษัทวีซ่าในการสร้างคำแนะนำให้แก่พนักงานโดยมันคือแผ่นพับที่แนะนำการใช้จ่ายเงินอย่าง
างง่ายที่จะช่วยให้พนักงานสามารถดำรงชีพต่อไปได้ด้วยค่าแรงขั้นต่ำซึ่งส่วนหนึ่งในแผนพับระบุว่าพนักงานแมคโดนัลด์สามารถเหลือเงินเก็บออมได้เดือนละ$100ถ้าหากว่าพวกเขาจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพลดลงเป็น20จากที่ควรจะเป็น56และแนะนำให้พนักงานไปหารายได้เสริมจากงานอื่นอีกนั่นจึงสร้างความไม่พอใจให้แก่พนักงานเป็นอย่างมากและนักวิจารณ์ภายนอกก็มองว่าสาเหตุที่แมคโดนัลด์ทำแบบนี้มันเป็นเพราะพวกเขาไม่ต้องการขึ้นค่าจ้างให้แก่พนักงานเนื่องจากมันจะทำให้กำไรของบริษัทลดลงซึ่งสุดท้ายแมคโดนัลด์ก็ได้ออกมาโต้แย้งว่าแผนพับดังกล่าวเป็นเพียงแค่หนึ่งในทางเลือกที่ทางบริษัทต้องการสร้างความพึงพอใจในการทำงานของพนักงานเท่านั้น